ด้วยกำลังคนแค่14คนครับมีทั้งเจ็บทั้งติดโทษแบนเจอกับอาร์มี่ที่นัดที่แล้วแพ้สุพรรณมา 0-4 เริ่มมาเป็นอาร์มี่ได้ทุ่มแล้วดูจังหวะนี้ของลาฟเอลบอสเตะนะครับเข้าข้อดีเหลือเกินแค่นาทีแรกนาทีที่2เท่านั้นครับ1ประตูต่อ0จากคนนี้ครับลาฟเอลบอสตีบอลทุ่มง่ายๆแล้วตะวันมาเข้าจังหวะได้พอดีพอดีเซลลักบินก็ปัดบอลไม่โดนเขาไม่เจอยิงแบบนี้เนี่ยครับเป็นตามสูตรของวิธีเรียนนะครับคอนโทรลแล้วเทิร์นแล้วก็ยิงประตูเลยครับนี่ครับสวยงามมากครับตามเบสิกทุกอย่างนะครับคอนโทรลเสร็จปุ๊บเทิร์นแล้วยิงประตูเลยบินมาทันนะครับเซลลักแต่ปัดไม่ออกแล้วบอลพอถูกขึ้นนำบอลริมเส้นของทางพุยลำโดยนิติพงษ์มาให้กับปาตินโยก็ตีเสมอได้ในที่15ครับ1ประตูต่อ1เดียปาตินโยก็6ได้ประตูที่18ของเขาแล้วครับในลีกลูกนี้สังเกตดูครับปาตินโยใช้บริเวณหน้าผากครับโขกบอลนะครับสังเกตนะครับโขกเต็มๆเลยนะครับวิ่งทะยานเข้ามาเลยนะครับปั้งเข้าไปโอ้โหแล้วลงโขกลงพื้นก่อนด้วยนะครับตรงนี้ใช้สีบริเวณหน้าผากนะครับหม่งบอลเป็นการเปิดที่เปิดแก้ของนิติพงษ์และทำได้เยี่ยมเลยนะครับบอลย้อยๆมาแล้วพุ่งมาโดยปาตินโยพอถูกตีเสมอเพื่อนตำรวจลุยต่อจากจังหวะยิงไกลของลุยคาร์ลอสตรงนี้ไม่เข้ากรอบครับยังหนึ่งหนึ่งเท่าเดิมของทางอาร์มี่นะครับโดยลุยคาร์ลอสบอลวางยาวมาโฉบมาก็ติดซิวลักก็แถว2เบิ้ลเบิ้ลต่อต้นซิวลักลุกได้เร็วบอลเบิ้ลสวนมาเนี่ยไม่แรงเท่าไรครับของบอสติอะไรทำให้กินคาร์ลอสกินทางซิวลักเพิ่มไม่ได้ทีนี้บุรีรัมย์มานาวินตักไปเสา2ได้ขกเปลี่ยนทางโดนคานสนั่นก็อดิศักดิ์ไกรสอนยังแซงไม่ได้ยังหนึ่งเท่าเดิมดูอดิศักดิ์ตัวประกบน่าหลวมแล้วแต่เขาหนาเกินไปมาเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์ทั้งเสา2มีอยู่3คนไปขวางกันเองด้วยแล้วสุดท้ายสารกองล่ามมาคว้าไว้ได้ครับพยายามที่จะเร่งเพื่อจะแซงให้ได้บุรีรัมย์แต่ก็ยังแซงไม่ได้ลูกฟรีของอามีบังช่วงครึ่งหลังนะครับลุยคาร์ลอสได้ซัดด้วยซ้ายเอาซิวลักต้องบินทุบทิ้งออกไปเกือบจะขึ้นนำอีกครั้งแล้วครับอาร์มี่แต่ก็ยัง1-1อยู่มาต่อครึ่งหลังอาร์มี่ก็สู้สนุกทศวรรษปั่นโค้งคงไปเสา2มีตัวฉกมาโขกโอ้โหย่อตัวโขกได้ดีแล้วแต่ว่าไม่แม่นเองครับจังหวะนี้ของมงคลทศไกรเกือบจะขึ้นนำอีกครั้งครับอาร์มี่มาเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์บ้างบอลเข้ามาก็มีขึ้นเปลี่ยนทางของอันเดอร์ตูเนสแล้วตามซ้ำไม่เข้ากรอบแล้วครับถอดหน้ากากแล้วตอนนี้เดอร์ตูเนสยัง1-1อยู่ช่วงเวลาที่วีรามขึ้นเกมบ้างบอลไปทางเสา2ได้โขกของอดิศักดิ์ไกรสอนโขกได้ไม่ดีพอไม่คิดว่าจะหลุดมันนะครับเลยไม่ได้แบบสะบัดไปเลยครับได้บอลมาโดนหูศีรษะไม่ได้เอาศีรษะโดนลูกบอลครับเร่งต่อครับทางวีรามจังหวะโดดเข้าครับตรงนี้ไม่โดนบอลเท่าไหร่ก็มาลันยาวยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับเรามาลันยาวบ้านเราลูกฟรีคิกของทางอาร์มี่บ้างศิวลักษ์ต้องบินตลอดนะครับอาร์มี่เนี่ยเข้ากรอบตลอดลุยคาร์ลอสอีกแล้วครับเนี่ยได้ซัดลูกฟรีคิกเล่นเอาบินซะเจ็บแขนนะครับศิวลักษ์ทีนี้ มีปะทะกันผู้สินปล่อยต่อไม่ว่าอะไรไม่ว่าอย่างนี้แต่ว่าก็จบเกมเป็นนั้นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มละครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น